แระทรงการคลังนะคะสั่งธนาคารอ,อมสินเป็น,นกลไกหลักในการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนให้ประเทศนำร่องนี้เสียจากโครงการเงินกู้ฉุกเฉินช่วงโควิดค่ะ นายกฤษดาจีนะวิจารณารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและมอบนโยบายธนาคารอมสินโดยขอให้ออมสินเป็น,นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนให้กับประเทศโดยปัจจุบันสัดส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงถึง90%ซตึงตั้งเป้าหมายให้ออมสินนั้นเข้าไปช่วยเพื่อให้นี้ครัวเรือนลดลงเหลือ80%ซโดยในระยะแรกนะคะจะให้ออมสินนําร่องแก้ปัญหานี้เสียลูกหนี้ของธนาคารก่อนโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นนี้เสียจากการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินใน ช่วงโควิดซึ่งขณะนี้กําลังจัดทารายละเอียดแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานายกฤษดาบอกว่าวันนี้ไม่ได้พูดคุยกับอมสิน,นเกี่ยวกับประเด็นแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเลทแต่อย่างใดเพราะว่าต้องรอคณะกรรมการที่ครมอเพิ่งแต่งตั้งมอบหมายนโยบายมาก่อนแล้วก็หากดูแนวทางการบริหารงานของอมสินก็ถือว่าทําได้ดีนะคะโดย4ปีที่ผ่านมามีเงินสารองเพิ่มขึ้นจาก4 0 0 0ล้านเป็น50 0 0 0ล้านบาทแล้วก็เงินนําส่งรัฐก็ทําได้ในระดับสูงขณะที่ NPL อยู่ระดับต่ำา2.9%คิดเป็น นี้ประมาณ50 0 0มล้านบาทและอย่างเข้าไปช่วยลดภาลัด,ดอกเบี้ยผ่านการตั้งนอนแบงค์ทั้งในส่วนของการจำนำทะเบียนจำนองที่ดินช่วยให้รายย่อยในเข้าถึงแหล่งเงินทุน ควบคู่กับการเข้าไปส่งเสริมการออมให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนด้านนายบิทไทยรัตนากรน,นะคะผู้ในการธนาคารอมสินบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหานี้ของอมสินก็มี2วิธีการหลักค่ะหนึ่งคือการเพิ่มไรายได้แต่ว่าวิธีนี้ต้องใช้เวลาแต่ว่าจะมีความยั่งยืนมากกว่าอีกวิธีก็คือการลดดอกเบีย้ยเพื่อให้จ่ายเงินต้นเท่าเดิมก็จะช่วยลดภาระหนี้ให้กับผู้กู้ลงได้ส่วนลูกหนี้ออมสินที่ทําได้ก่อนเป็นกลุ่มเงินกู้ฉุกเฉินช่วงโควิดที่ปล่อยกู้ไป30 0 0 0ล้านบาทในจํานวนนี้เป็นนี้เสีย8 0 0 0ล้านบาทค่ะ